ทนายตั้มอัปเดตคดีโฟกัสจิรกุลฝ่ายจำเลยรับสารภาพยอมขอโทษอีกหนึ่งนักแสดงสาวที่โด่งดังแต่เด็กอย่างโฟกัสจิรกุลโดยเราจะเห็นผลงานของเธอที่เข้าวงการบันเทิงตั้งแต่เด็กมีความสามารถหลากหลายและมีแฟนคลับคอยซัพพอร์ตดีเกินต้านที่ผ่านมาเธอก็จอดดราม่าไม่น้อยและเจอชาวเน็ตบางส่วนโพสต์ไม่ดีถึงเธอจนเธอต้องใช้กฎหมายจัดการล่าสุดทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่าคดีน้องโฟกัสที่ฟ้องเกรียนคีย์บอร์ดหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาที่ศาลอาญาวันนี้จำเลยรับสารภาพและสัญญาว่าจะโพสต์ขอโทษในกลุ่ม FC Top News สัปดาห์ละ1ครั้งรวม8สัปดาห์น้องโฟกัสให้อภัยเพราะเห็นว่าจำเลยอายุมากแล้วแต่ขอให้ระวังในการแสดงความคิดเห็นอย่าทำให้คนอื่นได้รับความเสียหายอีก